สวัสดีมิตรแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีข่าวในวงการมวยโลกประจำวันที่5กันยายนนี้มาฝากกันแต่ก่อนที่จะพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยกยี่ฝีนะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยกยี่ฝีสามารถแอดไลน์ไปได้ที่PK24 นะครับต้องมีเอ็ดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้นี่ก็มาพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็เริ่มกันที่ข่าวของดิมิทรีบีวอร์นะครับแชมป์โลกในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทของ WBA นะครับเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าต้องการที่เจอกับทางด้านเจอเมลชาโลอันดีพีเด็ดในรุ่น154 ปอนด์นะครับซึ่งทางด้านเจอเมลชาโลก็มีคิวจะชกชิงแชมป์โลกทั้ง4เส้นของซาอูลคาเนโลอัลวาเรสในรุ่นซุปเปอร์มิดเดิลเวทรุ่น168 ปอนด์นี้นะครับที่คาเนโลเป็นแชมป์โลกทั้ง4สถาบันอยู่ในวันที่30 กันยายนนี้โดยทางด้านดิมิทรีบีวอร์นะครับก็บอกว่าถ้าอัลวาเรสชนะเขาคงไม่ชกกับตนแน่เพราะรู้ตัวดีอยู่แล้วว่าสู้ตนไม่ได้ในการชกกับอัลวาเรสสู้ตนไม่ได้ในการชกกับอัลวาเรสตนจะแนะนำชาโลว่าให้ยืนระยะให้ห่างเพราะสไตล์การชกของอัลวาเรสตั้งแต่ปี2018นั้นชกสไตล์เดิมๆคือเดินปล่อยหมัดกะเอาตายในแต่ละหมัดบีวอร์เชื่อว่าชาโลจะพลิกชนะอัลวาเรสได้อันนี้ก็เป็นคำสัมภาษณ์ของบีวอร์นะครับโดยสำหรับชาโลนะครับถ้าชนะอัลวาเรสมาได้เขาก็ไม่น่าจะเสี่ยงชกกับบีวอร์เพราะว่านอกจากจะไม่ทำเงินแล้วโอกาสแพ้ก็มีมากกว่าชนะสู้ชกรีแมตช์กับอัลวาเรสหรือกลับไป154 ปอนด์เพื่อชกกับเทอร์เรนซ์ครอฟอร์ดจะทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำมากกว่าโอกาสชนะก็มีมากกว่าด้วยกับคำถามที่ว่าทำไมดิมิทรีบีวอร์นถึงจ้องจะลงมาชกในรุ่น118 ปอนด์ทั้งที่เป็นแชมป์โลกในรุ่น175 ปอนด์อยู่แล้วโดยบีวอร์นั้นนะครับก็ได้ตอบว่าจริงๆตอนชอบชกในรุ่นตัวเองมากกว่าแต่คู่ชกมีแต่ทางด้านอาร์เธอร์บิเทอร์บีเยฟแชมป์โลกทั้ง3เส้นในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นความท้าทายรวมไปถึงแล้วก็ทางด้านบิเทอร์บีเยฟก็มีภารกิจที่ว่าจะต้องชกป้องกันไฟบังคับทางนั้นนะครับบีวอร์จึงมองว่าเขาก็อยากจะชกกับทุกคนที่ทำเงินแล้วก็ในรุ่น118 ปอนด์นั้นก็มีแต่นักชกที่เป็นระดับตัวท็อปแล้วก็มีแต่ไฟท์ทำเงินมากทั้งนั้นนะครับมากกว่าในรุ่นไลท์เฮฟเวทที่ว่าจะต้องชกล้มแชมป์โลกกับทางด้านอาร์เธอร์เบเทอร์บีเอฟอยู่เพียงคนเดียวที่มองว่าจะเป็นไฟท์ทำเงินนอกนั้นก็เขาก็มองว่าไม่ค่อยเป็นไฟท์ทำเงินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็ดูแล้วก็ออกมาสร้างกระแสให้ตัวเองนะครับก็อยากจะเจอกับทางด้านเจอเมลชาโลแต่ก็คิดว่าเจอเมลชาโลก็คงไม่กล้าขึ้นมาช็อกกับดิมิทรีบีวอร์นเป็นแน่นะครับดูทรงแล้วแล้วก็นั่นแหละครับอะไรหลายๆอย่างแต่สุดท้ายแล้วดิมิทรีบีวอร์นก็นั่นแหละครับอยากจะลงมาช็อกในรุ่น118 ปอนด์แต่ว่าก็ช็อกกับนักช็อกคนอื่นมันก็แน่นอนเลยครับว่ามันไม่เป็นไฟท์ทำเงินก็มีแค่2คนนี้เท่านั้นที่ว่าถ้าเขาอยากจะเจอจริงๆแล้วก็ทั้งคู่ทั้งเจอเมลแล้วก็ทางด้านคาเนโลอยากจะเจอกับบีวอนก็ดูว่าจะเป็นไฟท์ทำเงินสักหน่อยนึงแต่ว่าถ้าคนอื่นก็ดูแล้วบีวอนก็ไม่อยากจะชกด้วยเพราะเขามองว่าไม่เป็นไฟท์ทำเงินอะไรประมาณนี้ครับสำหรับข่าวนี้ส่วนข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของนักชกหญิงสัญชาติไทยของเรานะครับนอกทางด้านไม่รู้ว่าลืมกันไปหรือยังนะครับนอกคือทางด้านน้องฝ้ายพันรายเนติศรีนะครับสาวไทยในเยอรมันวัย23 ปีเจ้าของแชมป์โลกนะครับในรุ่นซุปเปอร์เบนทัมเวทของ WBF ฟาเมลหรือว่าแชมป์โลกของแชมป์โลกหญิงนั่นเองนะครับแล้วก็ WIBF แล้วก็แชมป์โลกเยาวชน WBC Youth Farmel มวยสร้างสังกัด Box Fen Innoden นะครับก็ล่าสุดนะครับก็ได้ตัวผู้ท้าชิงแชมป์โลกทั้ง2เส้นคนต่อไปแล้วนะครับหลังจากที่ต้นสังกัดก็ขึ้นโปรแกรมให้เธอเอาไว้ล่วงหน้านานนับเดือนแต่ก็ไม่มีการเปิดเผยคู่ชกนะครับโดยน้องฝ้ายนะครับที่ว่าฉายาเดอะไดมอนด์จะขึ้นป้องกันแชมป์โลกคนที่2ในเส้นของ WBF Farmel แล้วก็ WIBF คนแรกในวันที่3ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับที่สังเวียน
ที่เธอเคยชกเป็นประจำอย่างในกรอสเฟย์เฟย์ไฮสาย6ในฟังโพลี่แล้วก็จะเป็นคู่เอกของรายการในวันดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งทางบ็อกเป็น I am Norden นะครับก็ซึ่งเพิ่งจะประกาศชื่อของคู่ชิงของเธอออกมาอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อ2วันก่อนว่าจะเป็นทางเจ้าของแชมป์ NABF รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทชาวอเมริกันชื่อเดเนียลเบนเน็ตสถิติการชกชนะ7ครั้งแพ้1ครั้งนักชกสาวที่ชื่อเหมือนผู้ชายที่มีอายุมากกว่าเธอถึง10ปีเต็มพอดีก็ดูแล้วก็เขาก็สร้างฟันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับก็เอามวยที่ว่าไม่ได้เก่งมากก็น้องฝ้ายของเราน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากก็นี่แหละครับน้องฝ้ายพันอะไรเนติสีภายใต้โปรโมชั่นของเยอรมันนะครับก็มีคิวการโชคอีกแล้วนะครับจะป้องกันแชมป์โลกในวันที่3ตุลาคมนี้ครับก็เอาข่าวมาฝากกันก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เอา2ข่าวในวงการมวยโลกเช้านี้มาฝากกันครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ